เดี๋ยวเรามารู้จักเครื่องมือชิ้นที่2นะครับของ7เครื่องมือในการรู้จักชุมชนกันเมื่อคราวที่แล้วนี่เราได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือที่เรียกว่าแผนที่เดินดินซึ่งต้องบอกอยู่แล้วว่าแผนที่เดินดินกับแผนที่ตั้งโต๊ะไม่ใช่นะครับเหมือนกันแต่มันเป็นสิ่งที่เราจะเอามาใส่ในการที่เราจะเข้าใจรู้จักนะครับชุมชนเนี่ยมากขึ้นนะครับทีนี้มาดูเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการที่จะเข้าใจรู้จักชุมชนนะมากขึ้นนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเครื่องมือตัวนี้คืออะไรนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเรียกว่าผังเครือญาตินะครับเครือญาติผังเครือญาติเนี่ยก็คือผังนะครับที่แสดงความสัมพันธ์นะครับของฐานรากของชีวิตนะครับจากสิ่งที่เราอาจจะมองเห็นทางด้วยตาจากกายภาพเนี่ยก็จะสู่โลกของทางสังคมเนี่ยมากขึ้นนะครับเพราะนั้นการเรียนรู้เพื่อที่เราจะเข้าใจชุมชนเนี่ยเรานอกจากการเข้าใจทางกายภาพแล้วเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่มันอาจจะhidden ซ่อนอยู่ยังไม่เห็นนะครับในสิ่งเหล่านี้นะครับโดยการที่เราอาจจะต้องเข้าไปศึกษาความสัมพันธ์ในชุมชนนะครับว่าในชุมชนเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับซึ่งก็อาจจะเข้าไปนะครับดูแล้วอาจจะเริ่มต้นว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรเริ่มต้นจากตัวผู้อำนวยการโรงเรียนอาจจะเริ่มต้นจากคุณครูที่อยู่ในพื้นที่นะครับอาจจะเริ่มต้นจากนักการพันโรงอาจจะเริ่มจากต้นจากตัวนักเรียนนะครับในการที่เราจะเข้าไปเข้าใจนะครับตัวบริบทของชุมชนเนี่ยโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าผังเครือญาติเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจชุมชนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยนอกจากเราจะเป็นคนศึกษาเองแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะทำให้นักเรียนเราเนี่ยได้ทำเขียนผังเครือญาติเขาก็เองเขาก็จะเข้าใจชุมชนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในผังเครือญาติเนี่ยนะครับก็จะ เป็นเครื่องมือนะครับที่จะทำให้เข้าใจนะครับความสัมพันธ์นะครับของเครือญาติที่เกิดขึ้นในชุมชนนะเพราะนั้นมาดูกันผังเครือญาติเนี่ยนะก็คือเป็นแผนผังเนี่ยที่เขียนเป็นลักษณะของเหมือนกับorganize chart นะครับที่เป็นผังแสดงความสัมพันธ์เชิงเครือญาติกันโดยใช้สัญลักษณ์เนี่ยแทนตัวบุคคลนะฮะแสดงความสัมพันธ์ทางสายเลือดซึ่งเวลาที่เราเขียนผังเนี่ยเราก็จะต้องมีการลำดับความสัมพันธ์กันใช่ไหมครับเช่นบางคนเนี่ยนะเป็นสามีภรรยากันนะครับเกิดการแต่งงานกันจดทะเบียนสมรสกันนะครับหรือว่าในชุมชนเองบางคนก็จะมีการหย่าร้างนะครับบางคนอาจจะมีสามีเสียชีวิตไปแล้วนะครับภรรยาเสียชีวิตไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้เข้าใจว่าอ๋ออันนี้เนี่ยเด็กๆของเราเนี่ยอยู่กับใครนะครับแล้วเขาอยู่ในครอบครัวในลักษณะอย่างไรต่างๆเหล่านี้ครับบางทีเด็กในห้องเราเองเนี่ยอาจจะเป็นแบบญาติกันหลายคนนะเพราะฉะนั้นผังเครื่องมือผังเครือญาติเองเนี่ยคือก็จะเป็นเครื่องมือเนี่ยง่ายๆที่ทำให้เราได้รู้จักชุมชนได้ดีนะได้รู้ว่าใครเป็นใครมีความสัมพันธ์กับคนอื่นในชุมชนอย่างไรนะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการที่จะสร้างความสัมพันธ์คุ้นเคยให้กับคนในชุมชนเนี่ยได้อย่างค่อนข้างรวดเร็วนี้เราก็ต้องเข้าใจนิดนึงเวลาที่เราจะสื่อสารในการเขียนตัวผังเครือญาติเนี่ยเพื่อให้คนอื่นเนี่ยสามารถที่จะอ่านผังเครือญาติเราเข้าใจด้วยแล้วก็ควรจะต้องใช้สัญลักษณ์ที่มันเป็นความเข้าใจตรงกันเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับในการที่จะสื่อสารให้เห็นสัญลักษณ์เหล่านั้นได้นะครับซึ่งในสัญลักษณ์มาตรฐานเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้สัญลักษณ์อย่างเช่นวงกลมนะฮะก็แทนสัญลักษณ์ของผู้หญิงนะครับสามเหลี่ยมก็อาจจะหมายถึงผู้ชายสี่เหลี่ยมเนี่ยก็อาจจะหมายถึงไม่ระบุเพศนะครับหรือว่าถ้าเป็นวงกลมมีสามเหลี่ยมมีวงกลมก็อาจจะเป็นคนข้ามเพศนะครับหรือว่ากรณีที่เป็นคนป่วยคนอะไรต่างเนี่ยก็อาจจะเป็นรูปวงกลม2ชั้น3เหลี่ยม2ชั้นนะครับหรือว่ากรณีการเสียชีวิตเราก็จะขีดค่านะครับขีดค่านะครับเพื่อจะตัดว่าโอเคอันนี้แสดงถึงการที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับหรือว่ากรณีที่เป็นสัญลักษณ์นะครับแสดงความสัมพันธ์ของการเป็นคู่สามีภรรยากันแต่งงานกันก็อาจจะมีเส้นนะครับที่เป็นเส้นเท่าเหมือนคล้ายๆเครื่องหมายเท่ากับนะครับยาวๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดหย่าร้างเราก็มีเครื่องหมายขีดนะครับหรือความสัมพันธ์ที่มีปัญหาขัดแย้งกันก็จะมีเส้นหยักๆนะครับน
นะครับเพื่อจะทำให้เห็นว่าอ๋อเนี่ยมีความขัดแย้งกันนะหรือว่ากรณีที่บางคนสามีนะครับเกิดทำความรุนแรงกับภรรยาก็มีลูกศรชี้ไปที่นะครับภรรยานะครับแล้วลักษณะของสามีเสียชีวิตลักษณะของภรรยาเสียชีวิตนะเกิดจากการเป็นม่ายนะครับหรือว่าบางครอบครัวจะมีนะครับสามีมีความสามารถมากนะอาจจะมีภรรยามากกว่า1คนนะก็จะอาจจะสัญลักษณ์แทนนะ2ฝั่งสองข้างนะครับหรือว่ากรณีที่มีบุตรนะก็จะมีแทนนะครับเลขนะแทนลำดับของการเป็นมีบุตรนะครับหรือว่าเป็นบุตรคนเดียวเป็นแฝดแต่เป็นแฝดชายหญิงหรือเป็นแฝดหญิงเหมือนกันอย่างไอ้โทษทีแฝดชายเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะที่แสดงให้เห็นนะสัญลักษณ์นะครับหรือถ้าเป็นเส้นประก็อาจจะหมายถึงว่าอ๋อเนี่ยไม่ใช่เป็นบุตรที่อุปการะนำมาอุปการะเลี้ยงดูอย่างเงี้ยนะครับนะครับแล้วก็เส้นประก็จะแสดงความให้เห็นว่าอ๋อเนี่ยนี่คืออยู่ในบ้านในครัวเรือนเดียวกันนะนะครับในการที่แสดงหรือบางคนแยกครัวเรือนไปแล้วอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จะแสดงให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นผังเครือญาติเนี่ยก็จะเป็นการเก็บเกี่ยวข้อมูลเกี่ยวกับตัวเครือญาตินะครับก็วิธีการก็ต้องเข้าไปเก็บโดยการสอบถามนะครับจากข้อมูลเนี่ยเป็นหลักนะครับหรือจากการที่เราจะต้องพูดคุยนะครับความสัมพันธ์ในผังเครือญาติเนี่ยก็ต้องสอบถามตัวลูกหลานนะครับว่าเอ๊ะใครแต่งงานกันมีการแต่งงานกันระหว่างตระกูลไหนกับตระกูลไหนจะมีนามสกุลเวลาเราเข้าไปชุมชนจริงๆเราจะเห็นว่าเฮ้ยอ๋อนามสกุลเนี่ยนะครับในพื้นที่เนี้ยนามสกุลเนี่ยมันคล้ายกันมากนะอย่างในแถวๆมหาวิทยาลัยนเรศวรรอบละแวกมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยก็จะมีนามสกุลนะครับสีหเดชนะครับนามสกุลสิงหเดชอะไรเงี้ยนะก็คือจะเป็นนามสกุลที่เรียกว่าครูจะคุ้นเคยมากเลยเพราะว่าจะมีนะคนหรือมีนิสิตนะที่เข้ามาเรียนเนี่ยนะฮะก็จะใช้นามสกุลเนี้ยที่มาจากหมู่เนี้ยหมู่7อย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะทำให้เห็นนะครับว่าอ๋อมีเครือญาติกันอยู่ในเครือข่ายเนี้ยนะครับหรือธรรมชาติของผังเครือญาติเนี่ยก็จะเป็นพยายามที่จะเชื่อมโยงออกไปให้มากที่สุดถ้ารู้จักครอบครัวหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ว่าอันเนี้ยเข้ามาดองกันนะนะครับการเป็นญาติกันเกิดจากการที่มาดองกันมาเป็นครอบครัวเดียวกันจากการแต่งงานอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกว่าการดองกันนะครับหรือบางทีการอยู่ร่วมกันของรักร่วมเพศเนี่ยก็อาจจะต้องเขียนคำอธิบายเพิ่มเติมในแผนผังเนี่ยเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ตัวอย่างนะครับของการเขียนผังเครือญาติที่อยู่ในชนบทนะครับเช่นนะครับโลบขาวแดงเมียชานน้ำนะฮะอันนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็นะครับเสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นสามีภรรยากันแล้วก็มีลูกมาเป็นตะแพนนะครับมีกาเล่นก็ไปแต่งงานกับมาดาเนี่ยเป็นโรคหัวใจนะครับแล้วก็เป็นน้องของมะละนะเป็นน้องของมะละนะครับมาดูกันนะครับแล้วก็ส่วนทางนี้เนี่ยนะครับที่สูงขึ้นไปก็คือจะมีนะครับพ่อมาดแม่ตุ๋ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีลูกออกมาลำดับที่1ที่2ที่3ที่4อย่างเงี้ยนะครับนะครับแล้วก็ไปแต่งงานกันแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าแต่งงานกับใครอย่างเงี้ยนะครับมีครอบครัวแยกครอบครัวออกไปต่างๆนะครับแล้วก็บางคนอย่างกลุ่มเนี้ยเขาก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็จะเป็นการวงนะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้สัญลักษณ์ในการที่จะเขียนนะครับความสัมพันธ์ของตัวผังเครือญาติเนี่ยออกมานะครับซึ่งเดี๋ยวนะครับอาจจะลองดูวิดีโอเนาะในการที่จะเข้าใจว่าผังเครือญาติเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็จะทำให้เรานะครับเข้าใจในเรื่องของผังเครือญาตินะครับมากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูวิดีโอกันนะครับชุมชนก็เหมือนกับโรงละครโรงใหญ่ถ้าเรายิ่งรู้จักเข้าใจตัวละครและเข้าใจบทบาทของตัวละครก็จะยิ่งเข้าใจชุมชนได้อย่างลึกซึ้งการทำผังเครือญาติคือการทำความเข้าใจในโครงสร้างสัมพันธ์โดยผ่านการใช้สัญลักษณ์ง่ายๆแสดงถึงตัวบุคคลระบุเพศระบุความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวดองเป็นเครือญาติกันอย่างไร
คนทำงานสามารถเติมข้อมูลต่างๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์เกี่ยวกับบุคคลนั้นๆเพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ทำงานต่อและง่ายต่อการตามไปทำความรู้จักตัวจริงตามที่ปรากฏอยู่ในผังเครือญาตินอกจากนั้นยังสามารถอาศัยความสัมพันธ์ผ่านการเป็นเครือญาติกันของคนในชุมชนในการสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนในการทำงานพัฒนาที่บ้านขี้นาคนี่เราพยายามจำแนกกลุ่มสายตระกูลออกมาว่าถ้าจะทำความเข้าใจเรื่องผังเครือญาติเนี่ยมันจะเจาะที่สายตระกูลไหนมันก็มีอยู่ 3-4 กลุ่มสายตระกูลเราก็เริ่มเข้าไปเจาะเริ่มเข้าไปสัมภาษณ์คนรุ่นแก่เนี่ยจะเก่งก็คือคนรุ่นผู้รู้ผู้เล่าที่เป็นผู้อาวุโสนี่ก็จะพูดได้หมดเลยความจำดีเขาก็ไล่เราก็เห็นว่ามันมีความสัมพันธ์แบบนี้มันก็ทำให้เรารู้แล้วก็เข้าใจรู้แล้วก็เข้าใจว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ของคนเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีความสัมพันธ์แบบไหนมีกี่ตระกูลมันเชื่อมไปมาไขว้กันยังไงจากการที่เราไม่รู้ว่าเราเป็นญาติกับใครมั่งก็ทำให้เรารู้ว่าโอ้ญาติเรามีเยอะแล้วไปมาก็กลายเป็นเราเป็นญาติกันทั้งหมู่บ้านพอลงไปจอดแล้วมันก็เห็นอะไรเยอะที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอย่างบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าจะชนะทางการเมืองเนี่ยก็ไม่ยากก็ไปดูผังเครือญาติแล้วมากำหนดกลยุทธ์ในการหาเสียงได้เลยอะไรเงี้ยนะก็เป็นประเด็นที่คุยกันเล่นๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าครอบครัวของป้าสวยเนี่ยเป็น DM ทั้งหมดเลย DM hypertension อะไรผิดมีความเชื่อว่าอาจจะเป็นโรคทางพฤติกรรมเลยก็ได้อาจจะไม่ใช่พันธุกรรมในมุมของการพยาบาลเราจะมองเห็นอันดับแรกคือความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในครอบครัวเป็นอย่างไรอันที่สองการดำเนินโรคของคนในครอบครัวเป็นอย่างไรเราจะเห็นว่ายายเป็นแม่เป็นลูกเป็นเบาหวานและไขมันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นบางทีขังเครือญาติเอามาสอนคนได้นะเห็นไหมทวดเป็นก่อนยายเป็นตามแม่เป็นและหนูอยากเป็นเหมือนแม่ไหมนี่คือจุดเด่นของผังเครือญาติเลยครับเห็นการดำเนินโรคเห็นความสัมพันธ์และเราจะหาวิธีการแก้ได้ตรงจุดถ้ามันเกิดจากพฤติกรรมที่มันถูกสะสมกันมาจากวงตระกูลแต่ในขณะที่ผังครอบครัวของงานสถานะบุคคลก็เราก็จะมาร์กในส่วนของเลขประจำตัวประชาชนสถานที่เกิดวันเดือนปีเกิดอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันก็จะมีความต่างกันแต่ว่ามันสามารถที่จะใช้เครื่องมือชุดเดียวกันได้เพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนในเรื่องของดีเทลในส่วนของผังเครือญาติแทนที่จะดูแลเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของการพิสูจน์ในเรื่องของสถานะบุคคลอะไรเงี้ยค่ะบางผังเครือญาติเนี่ยจะระบุไปเลยว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเกิดที่ไหนเป็นคนต่างด้าวมีเลข13หลักอะไรเพื่อที่จะได้จำได้ว่าสถานะบุคคลของพ่อแม่เนี่ยส่งต่อมายังลูกนะคะเราจะใช้ในการวิเคราะห์โอเคเรามีข้อมูลส่วนนี้อยู่เราก็จำเป็นต้องใส่เข้าไปถึงมันจะบวมหน่อยแต่มันทำให้เราแก้ปัญหาได้นะคะในชุมชนหนึ่งโทษทีลืมเปิดใหม่นะครับก็นั้นประกอบด้วยระบบความสัมพันธ์ที่ซ้อนทับกันอยู่หลายชุดอาทิกลุ่มครับเราก็จะได้รู้จักเครื่องมือที่เรียกว่าผังเครือญาติไปแล้วเป็นเครื่องมือที่2นะครับที่เราจะเข้าใจนะครับบริบทของชุมชนมากขึ้นนะก็เดี๋ยวเราจะได้รู้จักเครื่องมือต่อไปนะว่าเครื่องมือต่อไปเนี่ยมีอะไรบ้างที่ทำให้เราเนี่ยสามารถรู้จักบริบทของชุมชนได้นะครับ